คนครบแล้วเขาจะกินข้าวกันแต่ผมอ่ะจะต้องไปนั่งคุกเข่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันเพราะอะไรคุณพ่อไม่เคยบอกเลยค่ะแต่คุณพ่อจะให้ผมเหมือนคุกเข่าก่อนแต่ถ้าพรุ่งนี้ความฝันต้องดับสลายมันพังทลายกลายเป็นความจริงแค่เพียงจะลืมตามันคงมาลายกลายเป็นความจริงไปอยู่ดีจะเกิดว่ารักในครั้งนี้เป็นเพียงแค่รักที่เยื่อมามันท้อมันท้อตลอดเลยชีวิตอ่ะเหมือนกับว่าคิดว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเมื่อไหร่จะตายเมนมายเดย์วันนี้ดีที่สุดเป็นเรื่องราวของแร็ปเปอร์ชื่อดังกับเพลงที่ติดหูใครๆก็พากันร้องตามแต่กว่าจะมีวันนี้ของเขาก็ผ่านวันที่ท้อกับชีวิตจนคิดว่าเมื่อไหร่จะตายแต่ชีวิตมันก็เหมือนกับการซื้อหวยหวยที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อหวยที่ต้องใช้เวลาและหวยงวดนี้มันดันเป็นของบิ๊กดีเจอราดลองด้วยกันจะดีกว่าไหมจำได้ว่ารู้จักบิ๊กครั้งแรกตอนที่เพิ่งหัดเล่นเริ่มเล่น TikTok อ๋อเหรอครับโอเคนานเนี่ยนานหรือยังครับประมาณเกือบเท่าไหร่อ่ะ 6-7 เดือนที่แล้วที่พยายามถ่ายดูอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้เก็ตเลือกอัลกอริทึมยังไงมันก็จะมีเพลงรถไฟบนฟ้าใช่ไหมออกมาแล้วทุกคนก็จะเต้นกันเราเชื่อไหมเก็ตก็ต้องกลับไปหาใน YouTube ว่าเขาเต้นเพลงอะไรกันทำไมมันติดหูจังเลยแบบเพลงจริงๆออริจินอลเป็นยังไงถึงนั่นคือครั้งแรกที่ได้รู้จักบิ๊กอ๋อครับแค่มองตาฉัน please don't walk away จะพาไปมิวกับวีดีมีท้องทะเลซึ่งมันประกอบไปด้วยมูดาวลีโออาริเอสระยิบระยับตัวเป็นประกายอยู่ปลายอาณาเขตที่สุดกับจักรวาลมีเส้นทางพิเศษที่ฉันไม่เคยได้ไปรอไปกับเธอมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นพอร้องบทเพลงแล้วนั่งคอเคลียร์กับการจุดทัดแสนตะการอยากให้บิ๊กเล่าวัยเด็กของบิ๊กฟังนิดให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงวัยเด็กตั้งแต่กี่ขวบครับตั้งแต่เกิดเลยไหมเกิดพัทลุงใช่ไหมเกิดที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ครับที่กรุงเทพที่กรุงเทพใช่ครับน้ำหนักประมาณเกือบ3โลศูนย์ขวบใช่ไหมจนถึงประมาณ3ขวบช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นช่วงตอนที่เราล่าเริงครับตอนที่เราลืมตาขึ้นมาเพื่อเห็นว่าโลกนี้มันมีอะไรบ้างมันมีขึ้นความถี่แบบไหนบ้างมันมีความสุขแบบไหนบ้างเรายังไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอมันก็มีด้านที่มันไม่ดีด้วยคือด้วยความเป็นเด็กครับเราก็ล่าเริงพอ3ขวบอะผมจำได้ว่าผมเริ่มเงียบเพราะว่าเจอกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจในความหมายของมันว่าทำไมคนต้องแบบว่าพูดจาไม่ดีใส่กันทำไมคนต้องแบบโมโหโกรธาแล้วก็ใช้อารมณ์ใส่กันทั้งๆที่อยู่ใกล้กันมากๆเราเห็นอะไรคะถ้าพ่อเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ใกล้กันมากๆเลยเขาต้องตะโกนใส่กันทั้งที่การตะโกนกันมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ทำสำหรับคนที่อยู่ไกลกันมากกว่าท่านส่งผลยังไงกับชีวิตเราคะในวัยเด็กท่านเป็นแบบผู้มีอิทธิพลเขาเรียกเป็นผู้มีอิทธิพลในบ้านใช่ครับก็เลยมีอิทธิพลต่อชีวิตเราแน่นอนในทุกด้านเลยนะครับทั้งเรื่องการกินการอยู่ความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตครับประมาณไหนคะก็เนื่องจากเราเป็นเด็กครับตอนแรกเราก็เลยไม่มีแนวคิดของตัวเองฮะเราก็เลยต้องฟังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ทำให้เราเริ่มแบบไม่ฟังผู้ใหญ่มันเป็นเพราะว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดครับหรือบางทีสิ่งที่พ่อผมพูดเองเนี่ยท่านพูดออกมาแล้วมันขัดแย้งกับตัวตนของเขาเช่นอย่างเช่นอย่าดูดบุหรี่ลูกมันไม่ดีแต่ปากนี่กำลังคาบบุหรี่แล้วดูดอยู่ยกตัวอย่างผมเข้าใจใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้บางทีมันขัดต่อความเชื่อที่เด็กอาจจะเชื่อได้ครับคราวนี้มันก็เลยทำให้ผมมีความต่อต้านคุณพ่อครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมเขาว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนอิทธิพลแรกก็คือทำให้ผมรู้สึกว่าโลกเนี้ยมันยากและมันลำบากมากๆเหมือนท่านจะสอนเรื่องนี้ให้ผมเสมอครับให้ผมใช้ชีวิตอยู่ในความลำบากก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากจะสบายก็ต้องลำบากก่อนตอนเนี้ยเหมือนบ้านบิ๊กค้าขายอัญมณีใช่ไหมคะซึ่งก็น่าจะสบายในระดับหนึ่งมันเหมือนกับ
คนขายปลาครับก็มีคนขายเราเจริญขายดีกับคนที่ขายไม่ดีบ้านผมอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจพลอยแล้วขายไม่ดีครับนึกออกไหมครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในธุรกิจนี้ในแบบว่า struggle เพราะว่าเขาเคยพลาดในตอนต้มยำกุ้งครับคุณพ่อผมเคยพลาดตอนต้มยำกุ้งทำเรื่องธุรกิจมันก็เลยทำให้เขามีสเตรสมีความเครียดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยต้องกลับมาฟื้นฟูธุรกิจของตัวเองใหม่มันเลยทำให้เขาค่อนข้างจะเครียดครับเหมือนเข้มงวดตลอดอะไรเงี้ยกับคนในบ้านกับอะไรด้วยแต่ตอนแรกผมไม่รู้ครับเรื่องนี้ก็เพิ่งมารู้หลังจากที่โตขึ้นมาแล้วก็เห็นชีวิตของพ่อเห็นชีวิตแม่อะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะให้เราลำบากก่อนใช่ให้ลำบากก่อนเลยครับมันต้องเรียนไปสบายๆไม่ได้ต้องไปทำงานใช่ครับอะไรที่มันดูปกติดูธรรมดามันจะต้องลำบากอย่างเช่นการกินข้าวสมมติว่าเรากำลังจะได้กินข้าวถ้าเป็นคนทั่วไปก็แค่ไปนั่งที่โต๊ะใช่ไหมแล้วก็รอให้ทุกคนในบ้านครบกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาใช่ไหมของผมเนี่ยคือพอทุกคนครบแล้วเขาจะกินข้าวกันแต่ผมอ่ะจะต้องไปนั่งคุกเข่าผมจะต้องไปนั่งคุกเข่าก่อนครับประมาณ40นาทีทำไมอ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นการฝึกเรื่องวินัยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันเพราะอะไรคุณพ่อไม่เคยบอกเลยค่ะแต่คุณพ่อจะให้ผมเหมือนคุกเข่าก่อนซึ่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆด้วยไหมคะตอนนั้นตอนนั้นน้องยังไม่เกิดครับโอเคก็เป็นแค่มีผมมีคุณพ่อมีคุณแม่ค่ะครับผมก็คุณพ่อคุณแม่จะนั่งกินข้าวแต่พ่อเขาจะบอกว่าถ้าอยากกินข้าวต้องคุกเข่าก่อนผมก็จะคุกเข่าครึ่งชั่วโมงรอใช่รอจนกว่าเขาจะให้ผมกินข้าวเขาจะเป็นคนบอกผมก็ร้องไห้แล้วผมไม่รู้ตอนนั้นว่ามันเพราะอะไรแต่ว่าเราก็ทำเพราะเราอยากกินข้าวประมาณนั้นครับเรารู้เมื่อไหร่ว่าบ้านเรากินข้าวต่างจากบ้านอื่นอ่ะตอนไปบ้านเพื่อนครับบ้านเพื่อนเขาดูกินกันมีความสุขดีอะไรเงี้ยของผมนี่มันเหมือนกับว่าต้องรีบกินเราก็รีบไปเราไม่อยากจะนั่งอยู่ให้เสียอารมณ์ครับมันเลยทำให้ผมไม่อยากอยู่บ้านก็เลยไปโรงเรียนดีใจมากที่ได้ไปโรงเรียนแล้วแต่กลับกลายไปว่าที่โรงเรียนก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันทำไมอะคะเจออะไรเพราะว่าเพื่อนก็บูลลี่เราก็มาจากที่ผมบอกว่าผมยกมือถามใช่ไหมคนที่ไม่ชอบเรื่องเนี่ยครับก็ไม่ชอบเราด้วยเพราะมองว่าเราใช่มองว่าเราน่ารำคาญหรือว่ามองว่าเราทำให้เวลาในการเรียนมันหมดได้ช้าลงนึกออกไหมครับบางคนรีบแบบเรียนให้เสร็จแล้วก็จะได้แบบไปเล่นหรือไปทำอะไรผมแบบครูครับยังไม่เข้าใจตรงนี้ครับครูครับผมยังไม่เก็ตตรงนี้ครับครูครับไม่ท้องฟ้าสีฟ้าครับอะไรเนาะอะไรอย่างนั้นคือถามหมดครับอะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับสิ่งที่เราสงสัยไม่ได้แบบจะกวนนะครับแต่ว่ามันเป็นคำถามที่อยู่ในประเด็นทั้งนั้นนะสิ่งที่ผมถามไปแล้วเขามาทำอะไรเราอ่ะเพื่อนมันมีเยอะครับมันมีตั้งแต่หลายช่วงอายุครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนไม่ว่าชีวิตเราต้องเจอกับอะไรหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ผมก็จะเจอแต่เรื่องเดิมๆแต่เปลี่ยนแปลงบริบทการบูลลี่มีอยู่ทุกที่แต่จะเป็นสถานะไหนแบบไหนเมื่อไหร่แค่นั้นนะครับมันท้อตลอดเลยชีวิตครับเหมือนกับว่าคิดว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเมื่อไหร่จะตายใช่ครับตอนเด็กนะครับเพราะว่าผมเป็นคนขี้โลกอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าให้เกิดมาทำไมหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจะให้มีชีวิตมาเพื่ออะไรตอนนั้นนะครับมีให้เกิดมาทั้งทีแบบว่าแบบมีแต่โลกมีแต่โดนแกล้งมีแต่แบบโดนลงโทษโดนทำโทษอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเราแค่แบบเป็นเราเราแค่เป็นเราแต่ว่ามันก็เหมือนเรามาอยู่ผิดที่ผิดทางอะไรเงี้ยครับพี่สิ่งที่รู้สึกตอนนั้นมันท้อแต่อะไรที่ทำให้เราไปต่อในแต่ละวันจนมาถึงตอนนี้ค่ะถ้าไม่ช่วงเด็กๆเนาะ
ความกลัวตายมั้งครับถามตัวเองเมื่อไหร่จะตายแต่ก็กลัวตายเหมือนกันใช่ก็เลยทำให้เราแบบว่ามันมีทางเลือกสองอย่างครับคืออยากรอดหรืออยากตายถ้าตายก็จบแต่ถ้ารอดจะรอดยังไงทำไมพูดตรงนี้ดูสดใสขึ้นมาครับคือมันเป็นเรื่องที่มองให้เครียดไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องเครียดอยู่แล้วก็เลยต้องสดใสครับผมคือเหมือนกับว่าชีวิตเราจะเจออะไรก็ได้เราจะไปออกทะเลเจอคลื่นแบบไหนก็ได้เจอสึนามิก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือเราจะควบคุมเรือเราได้ดีแค่ไหนมากกว่าครับซึ่งเรือของบิ๊กคือก็คือตัวเราตัวเราใช่ครับควบคุมชีวิตควบคุมความคิดยังไงมากกว่าให้ผ่านแบบสมองมรสุมอะไรเงี้ยครับที่มันเจอในแต่ละวันที่บ้านเราก็ลำบากเนาะหนีคุณพ่อผู้ทรงอิทธิพลใช่ครับไปโรงเรียนก็เจอเพื่อนแกล้งอีกใช่เพื่อนแกล้งอะไรคือความสุขของบิ๊กตอนเด็กๆความสุขของผมคือตอนนั้นนะครับมันคือการแบบได้ร้องเพลงเล่นดนตรีครับใช่แล้วมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับบิ๊กกลายมาเป็นบิ๊กในวันนี้คือก้าวเข้าสู่วงการได้ยังไงคะผมเริ่มจากการโคเวอร์ร้องเพลงโคเวอร์เพลงคนอื่นนู่นนี่นั่นพอทำไปได้สักพักนึงลง YouTube เลยล่ะทำไปได้สักพักอยากมีเพลงตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับทำไงดีนะแล้วก็จำได้ว่าตอนวัยรุ่นเราก็เคยมีแบบเขียนเพลงไว้นะอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ายังไม่ได้สนใจว่าเอ้ยเรามีความสามารถนี้ความสามารถในการเขียนเพลงอยู่จนวันดีคืนดีครับไปเจอเพื่อนครับเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเฮ้ยพอดีมีรุ่นพี่เขากำลังอยากจะเปิดแบบเหมือนค่ายแบบรวมกลุ่มกันทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานผมก็แบบเอาดิอย่างเงี้ยก็เลยได้เจอกับพี่รุ่นพี่คนหนึ่งชื่อแรปเปอร์เตยครับเขาก็พาผมทำเพลงก็เลยได้มีเพลงแรกของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมพอทำเพลงกันเสร็จปุ๊บก็ผมก็เลยได้ลองทำเองในแบบของตัวเองก็ทำมาเรื่อยๆตอนนั้นก็เป็นช่วงตอนที่ผมก็น่าจะกำลังเรียนอยู่มหาลัยครับกำลังเรียนมหาลัยแต่ว่าคุณพ่อผมครับเขาก็เริ่มแบบไม่โอเคแล้วที่ผมแบบมาโฟกัสการทำเพลงอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยขอครับบอกว่าขอได้ไหมปีนี้ปีเดียวผมจะขอทำเพลงให้สุดลองทุ่มมันให้สุดดูดิว่ามันจะพาไปได้ถึงขั้นไหนผมก็เลยใช้เวลาปีนั้นนะครับก็คือทำเพลงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยคุณพ่อทำธุรกิจที่บ้านด้วยช่วยขายพลอยอะไรเงี้ยครับผมช่วยเขาไปเรียนด้วยทำงานด้วยทำเพลงด้วยทำทุกอย่างหมดเลยแล้วก็ผ่านไปปีนั้นจะครบปีแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่เพลงก็ยังไม่ค่อยมีคนฟังมากก็ยังเป็นแค่แบบเหมือนศิลปินใต้ดินที่คนไม่ค่อยรู้จักยังไม่ถูกการยังไม่ได้รับการยอมรับประมาณนี้ครับผมก็เลยเริ่มท้ออีกละท้อใจอะไรอย่างเงี้ยบวกกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจอความรักมรสุมความรักครับผมแฟนที่คบกันตอนนั้นนะครับก็เขามีลูกอยู่แล้วกับผู้ชายคนอื่นแต่ผมไม่รู้อะไรเงี้ยครับผมกลายเป็นเรื่องเป็นราวก็ผมก็เลยกลับไปตั้งหลักที่บ้านที่พัทลุงกับยายครับนั่งคุยกับยายนั่งเจอยายเล่าชีวิตให้ยายฟังยายบอกว่าเออชีวิตมันก็ช่วงนี้แย่มากเลยนะอะไรเงี้ยลองบวชดูไหมก็เลยชวนบวชครับผมก็แบบบอกยายว่าจะผมเป็นคริสต์นะผมจะบวชได้แล้วเขาบอกไม่รู้ได้ไหมอ่ะแต่ว่ายายอยากเห็นนะอะไรเงี้ยเขาบอกอยากเห็นผมก็แบบได้ก็เลยคุยกับพระเจ้าผมก็แบบผมจะชอบอธิษฐานอะไรของผมครับคุยในใจว่าขอไปบวชนะอยากเห็นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้ไปบวชพอไปบวชเสร็จปุ๊บผ่านไปประมาณเดือนนึงกลับออกมาเป็นช่วงที่ผมแบบกำลังท้อจากการทำเพลงเราไม่มีคนฟังเพราะว่ามันผ่านไปครบปีละในช่วงตอนที่ผมไปบวชนั่นนะช่วงตอนที่ครบปีพอดีที่ขอพ่อไว้เรื่องทำเพลง
ก็มานั่งอยู่ที่บ้านกำลังคิดว่าจะเอาไงกับชีวิตต่ออ๋อก็ต้องกลับกรุงเทพไปขายพลอยต่อเนาะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมาดูทีวีแล้วสังเกตเห็นยายว่าทำไมชอบดูทีวีช่องนี้จังเลยอะไรเงี้ยช่อง Workpoint ค่ะก็ดูช่อง Workpoint ดูรายการ X Factor อยู่เอ้ยไม่ใช่ X Factor ดูไมค์ทองคำผมก็งงว่าทำไมเขาชอบดูจังเลยนะอะไรเงี้ยไม่สนใจหลานคนนี้เลยเลยคิดในใจว่าอยากจะกระโดดเข้าไปอยู่ในจอบ้างยายจะได้เห็นใช่ใช่ยายจะได้เห็นผมบ้างแล้วคราวนี้พอคิดเสร็จก็มีแบบโฆษณาเด้งขึ้นมาว่ารับสมัครนักร้องในรายการ X Factor ผมก็เลยได้ไปประกวดรายการนั้นครับ X Factor แต่จริงๆต้องท้าความก่อนว่าผมก็ประกวดมาเยอะมากๆหลายรายการมากๆแต่ว่าแบบเราก็เหมือนมันเป็นช่วงที่ท้อครับจากสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเลยไม่อยากจะทำอะไรละคือเราท้อจากเพลงเราด้วยเราไปประกวดแล้วก็เลยท้อคือท้อหมดเลยไม่ว่าจะทำอะไรท้อหมดเลยเหมือนมันมีความหวังผมเป็นคนที่ชอบพยายามอยู่เสมอลองผิดลองถูกพยายามทุกโอกาสเลยแต่คราวนี้พอเราลองทุกโอกาสทุกแบบมันไม่ได้อะมันไม่เคยได้เลยมันก็เลยท้อจนเหมือนกับว่าเราจะไม่เอาอะไรละแล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็มีโอกาสนี่โอกาสผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่โอกาสในครั้งเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากความตั้งใจที่แตกต่างจากอันอื่นๆยังไงคะอันเนี้ยมันแค่ความตั้งใจที่เราอยากจะไปออกทีวีให้ยายเห็นครับแต่ว่าอันอื่นๆอ่ะเราอยากจะไปแข่งเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในฐานะของศิลปินหรือในฐานะของนักร้องมีเพลงเป็นของตัวเองมีชื่อเสียงซึ่งมันผิดจากจุดประสงค์ที่ควรจะเป็นในมุมมองของโชคชะตาจุดประสงค์ที่ควรจะเป็นคือ การทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจดีครับผมการทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นครับคือเราไม่ควรจะตั้งเป้าเพื่อตัวเราเองต้องครับไม่ควรดังไม่ควรแบบต้องครับหมายถึงว่าเราไม่ควรจะตั้งว่าเราอยากจะดังใช่อยากจะดังเพื่ออะไรสำคัญมากคือถ้ามันเป็นเพื่อตัวเองอันนี้มันก็ดูเห็นแก่ตัวดูแบบเป็นเรื่องที่ใครๆก็จะทำแต่ถ้าเราคิดเพื่อคนอื่นปุ๊บมันเป็นเรื่องที่ยุคเนี่ยคนสมัยนี้ขาดกันผมก็เลยคิดว่าถ้าเราไปเวนี้บางทีนะฟ้าอาจจะเป็นใจครับผมพอเริ่มตั้งใจต่างอยากให้ยายเห็นจังใช่ครับจริงเป้าน่ารักมากเลยเนาะเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นคะก็เป็นไปตามที่ได้เห็นเลยครับก็คือได้เข้าไปอยู่ในทีวีได้มีโอกาสได้ร้องเพลงต่อหน้าผู้คนจริงๆครับแล้วผมก็มีชื่อเสียงครับแต่การมีชื่อเสียงครั้งนั้นทำให้ผมลืมทำให้ผมลืมเรื่องที่ผมกำลังพูดเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้ก็เลยกลับมามีอัตราเพราะว่าเราไม่เคยดังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยเราไม่เคยดังครับพอดังปุ๊บก็รู้สึกว่านี่แหละความดังรู้สึกว่าโหชีวิตเรารอดแล้วเย่เราจะได้มีเงินใช้ไม่ต้องคิดมากเรื่องปัญหาต่างๆแล้วแต่มันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นว่ายิ่งมีเงินยิ่งมีปัญหาเพราะว่าเราไม่เคยมีเราจัดการไม่เป็นเราไม่รู้วิธีใช้ไม่ใช่แค่นั้นคนเราไม่เคยมีเพื่อนคราวนี้เพื่อนหรือคนวิ่งเข้ามาหาเราเต็มไปหมดแล้วเราเลือกไม่เป็นเราไม่รู้จักว่าใครเป็นอะไรบางทีก็เจอคนทำร้ายไม่เคยมีใครบอกว่าดังแล้วมึงจะต้องวางตัวดีๆนะมึงเป็นแบบอย่างสังคมนะคนมองมึงอยู่นะไม่เคยมีใครบอกแต่ว่ามันทำให้ผมได้รู้ฮะในตอนนี้ไงฮะจากการที่ผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาครับมันทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันสำคัญแค่ไหนแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่ดีนะครับมันก็หล่อหลอมให้เกิดสิ่งที่ดีในตอนนี้มันหล่อหลอมให้เราเปลี่ยนไปยังไงคะมันหล่อหลอมให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนหน้านี้เราไม่รู้เราใช้ชีวิตไปวันๆก็ร้องเพลงก็ดังก็ดีใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราร้องไปเพื่ออะไรร้องเพื่อให้ทุกคนมีความสุขครับร้องเพื่อยกระดับจิตใจผู้คนร้องเพลงเพื่อปลดปล่อยเขาจากปัญหาในชีวิตครับปลดเปลื้องเขาจากพันธนาการต่างๆให้เขาเป็นอิสระแค่3นาทีหรือ4นาทีก็ยังดีจากเสียงเพลงหรือศิลปะที่ผมถ่ายทอดออกไปครับยกตัวอย่างอย่างเพลงล่าสุดก็ได้ค่ะเพลงเอียดเนาะที่เหมือนตอนแรกบิ๊กอยากจะพูดเรื่องกุลสตรีอะไรบางอย่างเราปลดปล่อยเขายังไงคะอย่างเพลงเอียดเนี่ยครับผมเพิ่ม awarenessอยากจะเพิ่ม awareness ให้คนเห็นครับเพราะในยุคสมัยนี้สิ่งสื่อบันเทิงต่างๆครับกำลังลืมเลือนที่จะใส่
ข้อคิดลงไปในความบันเทิงด้วยผมเข้าใจนะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงสื่อบันเทิงก็ต้องบันเทิงสิแต่นั่นน่ะคือแก่นนะใช่ไหมแต่ในแก่นมันก็ต้องมีอย่างอื่นได้ด้วยเหมือนจะทำต้มยำมันก็ไม่ได้มีแค่พริกแกงมันก็ไม่ได้มีแค่กุ้งมันมีข่ากระเทียมมีอะไรพวกนั้นที่ทำให้ต้มยำเป็นต้มยำแต่ครั้งนี้สื่อบันเทิงยุคนี้ในมุมผมมันขาดเรื่องของข้อคิดเรื่องของคอนเซปต์ที่จะทำให้ผู้คนได้หันกลับมาระลึกถึงอะไรบางอย่างได้อะไรเงี้ยครับผมผมก็เลยต้องสร้างเพลงที่มันทั้งสนุกแล้วก็มีข้อคิดบางอย่างแล้วสำหรับเพลงเอียดเนี่ยครับก็เป็นข้อคิดในการเพิ่ม awareness ของการจะตัดสินใจรักใครสักคนนึงเราควรจะศึกษาให้ดีก่อนไม่งั้นเราอาจจะต้องเบรกเอียดประมาณนี้ครับมีความรักทันทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเงียบมาแบบพับเรียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเงียบทำมาทันเครียดเท่าที่ฟังดูค่ะจากชีวิตของบิ๊กอ่ะมันจะมีช่วงวัยเด็กจนถึงแบบมหาลัยที่มันปิดท้อคนไม่เข้าใจคนแกล้งต่างๆแต่มาตอนนี้มันเหมือนเราได้รับการยอมรับเปิดเป็นนักแสดงนักแต่งเพลงมีคนชื่นชมมากมายอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนจากปิดให้มันมาเปิดได้แบบนี้ค่ะโอเคครับคือการพิสูจน์ตัวเองคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตเนี่ยครับมันคือการพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าเราจะพิสูจน์ตัวเองจนถึงจุดที่ผู้คนยอมรับได้เมื่อไหร่อันนั้นอีกเรื่องนึงเหมือนแสดงว่าเราต้องรออดทนแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆใช่ต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้หรอกวันไหนมันจะถูกหวยมันคือการซื้อหวยครับเป็นการซื้อหวยที่เราแบบมีการแบบรู้หุ้นแบบมีการคำนวณวิเคราะห์ได้ลงมือทำนึกออกไหมครับแล้วหวยครับเราไม่รู้หรอกเราจะถูกงวดไหนแต่ถ้าเราไม่ซื้อไอ้งวดที่จะถูกมันก็ไม่ถูกเพราะงั้นเราต้องซื้อทุกงวดมันผมก็เลยลุยทุกโอกาสทำทุกโอกาสให้เต็มที่ครับผมวันที่เราได้ยินว่าบิ๊กสมัครไปบางรายการ6ครั้ง7ครั้งมันก็มีโมเมนต์ท้อบ้างแหละแต่เราก็ยังแบบซื้อหวยต่อไปเรื่อยๆอ่ะใช่มีไหมวันไหนหรือครั้งไหนที่รู้สึกว่าพอแล้ววะแบบไม่อยากไปต่อแล้วมันโชคดีที่หวยเนี่ยมันไม่ใช่หวยที่ต้องใช้เงินซื้อมันแค่ต้องใช้เวลาซื้ออืมเราก็แค่ต้องอยากซื้อไหมอ่ะแค่นั้นเองอยากถูกไหมหวยถ้าไม่ซื้อหวยก็ไม่ถูกมันเห็นความเชื่อนะว่าในอนาคตคือเราเชื่อว่าเราจะถูกหวยสักวันใช่ไหมเราซื้อไปเรื่อยๆเราไม่ได้แบบเหมือนมืดมนว่าเออซื้อแบบสุ่มๆไปใช่แต่อันนี้มันเป็นหวยที่มันมีหลักการไงมันเป็นหวยที่มีหลักการคือมันไม่ได้เดาสุ่มอย่างเดียวเราสามารถใช้สกิลของเราหรือความสามารถของเราที่จะเพิ่มหรือลดความเสี่ยงในการถูกหวยได้เข้าไหมครับชื่นชมที่บิ๊กเป็นคนที่สู้เราไม่ย่อท้อแล้วก็มีความน่ารักเนาะคืออยากให้คนอื่นตั้งแต่อยากให้ยายแล้วก็อยากให้คนได้ข้อคิดจากเพลงซึ่งสารภาพตรงๆว่าไม่นึกไม่ถึงมาก่อนพอรู้สึกแค่ว่าเอ้ยเพลงมันอะเพลงสนุกอะแต่กลายเป็นว่าเออบิ๊กเป็นศิลปินที่แฝงข้อคิดให้กับทุกๆคนมันเหมือนกับตั้งใจมากอะมันเหมือนกับเพลงมันสนุกอยู่แล้วพี่เก๋เพลงมันอยู่แล้วเพลงมันเพาะอยู่แล้วแต่จะให้มันมีมากกว่านี้ได้ยังไงมันเหมือนกับว่าเราต้องยกระดับครับซึ่งมันท้าทายมากใช่มันท้าทายมากผมก็อยากจะทำบางอย่างที่ผมจะแบบว่าไม่เสียดายตอนหลังอะนึกออกไหมครับพี่เกศก็เลยก็ต้องทำให้มันสุดๆทำให้มันเต็มที่ไม่กักแบบสมมติถ้าเปิดร้านอาหารก็ต้องใส่เครื่องให้มันเต็มๆอะแบบใส่แบบคือทำให้คนฟังอิ่มจากนักสู้เนาะที่แบบเจอความกดดันความท้อความหลายๆอย่างในชีวิตอะค่ะตั้งแต่วัยเด็กเลยวันนี้ดีที่สุดในแบบของบิ๊กเป็นยังไงคะดีที่สุดอะครับในแบบของผมโหจริงๆดีที่สุดในแบบของผมเนี่ยมันยังไม่มีครับมันมีแหละคำว่าจะดีต่อไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่ามันยังไม่มีสุดยังผมยังไม่เจอสุดของประหลอดที่มันเป็นอยู่ครับก็เลยบอกไม่ได้ว่าดีที่สุดเป็นยังไงแต่ผมจะดีขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับมากดีของบิ๊กคือทำอะไรบ้างวันที่ดีของบิ๊กวันที่ดีของผมครับมันไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่นั่งอยู่โหแค่มีเก้าอี้ให้เรานั่งก็มีความสุขได้แล้วครับบางคนอาจจะไม่มีเก้าอี้ด้วยซ้ำนึกออกไหมครับแค่ได้นั่งอยู่ในอุณหภูมิห้องที่ไม่ได้รู้สึกแบบหงุดหงิดแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขได้แล้วครับถูกไหมครับเราไม่ได้แบบร้อน
ราไม่ได้รู้สึกแบบแค่นั่งอยู่ในตึกเนี่ยที่บางทีคนอื่นเขาไม่มีหลังคาแม้แต่จะซุกหัวนอนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับต่อให้ฝนตกมาแต่ถ้ามันไม่ใช่แบบอุกกาบาตตกลงมาก็มีความสุขเหมือนกันครับเนี่ยครับวิธีคิดแค่มันเรื่องอะไรก็ได้นิดหน่อยเราต้องมองให้เห็นครับครับผมจริงภาพเกตที่เห็นบิ๊กเปลี่ยนไปเยอะมากจากคนที่เรารู้สึกเฮ้ยแต่งเพลงติดหูดีจังสนุกจังกลายเป็นว่าโอ้เพลงเขาเราอยากกลับไปฟังอีกร้อยรอบพันรอบเพราะว่ามันน่าจะมีความตั้งใจแบบความละเมียดที่มันใส่ไปในทุกตัวอักษรทุกๆอย่างจริงๆขอบคุณบิ๊กมากสำหรับบทเรียนที่ให้พวกเราแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ให้เรารู้สึกว่าล้มแล้วลุกได้อะไม่ท้อเราซื้อหวยต่อไปโดยมั่นใจว่าเราจะถูกหวยสักวันใช่ครับใช่ครับแต่ละคนก็มีเลขของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้หรอกเลขมันจะออกเลขเราเมื่อไหร่ขอให้เราซื้อต่อไปครับเพราะถ้าเราไม่ซื้อแล้วมันถูกขึ้นมาเราจะเสียดายเอานะนี่ขอบคุณบิ๊กมากค่ะขอบคุณค่ะดีจังจะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเงียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเงียบทำมาทันเครียบจะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเงียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเงียบทำมาทันเครียบจะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเงียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเงียบทำมาทันเครียบมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเงียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเงียบทำมาทันเครียดจะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเงียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเงียบทำมาทันเครียด